นช่วงไทยทูเดย์ครับครับนอกจากเรื่องราวของพ่อกายแล้วในช่วงนี้เราจะมีสกู๊ปพิเศษของฟุตบอลที่จบไปเมื่อวันที่5ธันวาใช่ช่วงนี้ไปพบกับไทยทูเดย์ครับทัพนักกีฬาพ่อกายไทยครับผลงานยอดเยี่ยมมากกวาด6เหรียญทอง1เหรียญเงินและอีก1เหรียญทองแดงครับในการแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลกครั้งที่6ประจำปี2024ที่อินเดียครับเป็นการแข่งขันที่ Exhibition Hall ครับมุมไบอินเดียวันแรกชิง11เหรียญทองครับไทยได้6เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงครับ6เหรียญทองไทยได้มาจากสมคิดสุเมโทเวชกุลครับประเภทมาสเตอร์อายุ40ถึง49ครับน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมเหรียญทองอื่นๆครับมาจากสาครมาศวังแสงครับมาสเตอร์ชาย 50-60 ปีนงยาวโกสีนามฟิตเนสครับความสูงไม่เกิน160เซนติเมตรรุ้งตะวันกินดาซิงครับฟิตเนสรุ่นความสูง160เซนติเมตรวันชัยกาญจนพิมายฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน170เซนติเมตรจ่าเอกดำรงศักดิ์สร้อยศรีครับประเภทฟิตเนสชายรุ่นความสูงเกิน170เซนติเมตรเหรียญเงินครับพลามีชายมาสเตอร์ชายรุ่น50ถึง60ปีครับ1ทองแดงมาจากจิรวัฒน์ตระกูลมาฟิตเนสชายรุ่นความสูง170เซนติเมตรครับส่วนช่วงนี้ครับมีสกู๊ปมาฝากสำหรับฟุตบอลนัดพิเศษที่เพิ่งจัดขึ้นในวันพ่อของบ้านเราที่เพิ่งผ่านมานะครับสำหรับคนที่คิดถึงแข่งระดับโลกในยุค90ทั้งหลายครับเป็นฟุตบอลรายการ Global Legend Series 2014ก็นัดนี้ในเล่นกันที่สนาม SCG Stadium นะครับแมตช์นี้ทีมที่เรียกว่าชื่อว่าทีมคานาวาโรแล้วก็ทีมฟิโก้เนี่ยยิงรวมไปถึง13ลูกความสนุกในเกมนี้มีอะไรกันบ้างเราไปติดตามรายการพิเศษจากคุณรงฤทธิ์ศรีวรเวียงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆรายการ Sport Today ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สนาม SCG Stadium ครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับที่จะมีแมตช์ฟุตบอลที่ถือว่าได้รวบรวมเอาตำนานนักฟุตบอลระดับโลกที่ยังต่ำๆเนี่ยพวกเขาคือผู้เล่นที่ติดทีมชาติอย่างน้อย50นัดครับรวมไปถึงเคยผ่านทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกแล้วก็เคยสัมผัสแชมป์ฟุตบอล UEFA Champions League ในระดับยุโรปมาแล้วนะครับไม่ใช่วันนี้ครับจะเป็นวันที่แฟนๆทุกคนรอคอยครับบรรยากาศในงานนี้ต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ตกเย็นๆที่ผ่านมามีแฟนๆนั้นเข้ามาให้การต้อนรับการแข่งขันในแมตช์นี้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญคือวันนี้คือวันที่5ธันวาคมครับแฟนๆทุกคนรวมไปถึงนักเตะทุกคนนะครับจะร่วมกันยืนตรงถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก่อนที่เกมนั้นจะเริ่มต้นขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วในงานยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับมีบูธที่น่าสนใจให้กับแฟนๆได้ร่วมกิจกรรมกันรวมไปถึงมีศิลปินแขกรับเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศนิโคเทริโอนะครับรวมไปถึงเบนซิลิฟูแล้วก็ไทเทเนียมด้วยนะครับที่จะเข้ามาร่วมทำให้กิจกรรมครั้งนี้นั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าผู้เล่น11ตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงสนามกันในวันนี้เนี่ยมีใครกันบ้างครับรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งทีมของฟาบิโอคานาวาโรก็มีผู้สับประตูเป็นเจอร์ซี่ดูเด็กนะครับผู้เล่นคนอื่นก็มีมิเชลซาลกาโดฟาบิโอคานาวาโรฮิเดโตชินากาตะแพทริกไคเวิร์ตคริสเตียนกัลลัมเบอร์นะครับแพทริกแบ็กเกอร์สตีฟแม็กมานามานพอลส์โคลส์มาโกมาเตราซี่รวมไปถึงยาริลิตมาเน่นและยังมีนักเตะอย่างชูเลโอเบลติอยู่ในทีมนะครับนักเตะไทยอย่างเทิดศักดิ์ใจมั่นแล้วก็ไรโอเดเวร่านะครับในขณะที่ทีมของลุยส์ฟิโก้ก็มีเยนส์เลมานเป็นผู้สับประตูนะครับผู้เล่นคนอื่นก็มีคาฟูคาเบียเซเนติยูริจอเกฟอังเดรเชฟเชนโกคาร์เรนเซดอฟลุยส์ฟิโก้วลาดิเมียร์ชิมิเซอร์โรนัลเดบัวดาวอสูเกอร์และก็เดโก้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีร็อบบี้ฟาวเลอร์คานไฮซิดเล่แล้วก็ดัชกรทองเหลาอยู่ในทีมนะครับสำหรับระบบการแข่งขันในฟุตบอลคู่นี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลานะครับนักเตะคนไหนเหนื่อยก็สามารถที่จะผัดเปลี่ยนลงมาเล่นได้ตลอดเวลาในขณะที่ผลการแข่งขันของการแข่งขันในคู่นี้นะครับผลปรากฏว่าทีมของฟาบิโอคานาวาโรนั้นทำผลงานได้ดีกว่าครับชนะไป8ประตูต่อ5ครับ
ในครึ่งแรกทีมของฟาบิโอคานาวาโรนั้นได้ประตูจากแพทริกแบ็กเกอร์แล้วก็อีก2ประตูจากพอลส์โคลส์ครับในขณะที่ทีมของลุยส์ฟิโก้ถึงแม้จะตามหลังไปก่อนนะครับแต่ก็พลิกขึ้นนำได้3-1จากประตูของดาบอร์ซูเคอร์คาเรนเซดอฟและวลาดิเมียร์ชิมิเซอร์นะครับก็ได้ประตู3ประตูติดก่อนที่พอลส์โคลส์นั้นจะทำประตู2ลูกรวดนะครับครึ่งแรกนั้นเสมอกัน3-3ครับในครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นทีมของคานาวาโรที่ทำผลงานได้ดีกว่าครับได้ประตูจากเดวายยอร์กเพิ่มศักดิ์ใจมั่นทำคนเดียว2ประตูครับรวมไปถึงมิเชลซาวกาโดตีนังกาอากาศสุดสวยแล้วก็ประตูของแพทริกไคเวิร์ตนะครับในขณะที่ทีมของลุยส์ฟิโก้ก็ได้มา2ประตูจากอังเกรเชฟเชนโกและร็อบบี้ฟาวเลอร์ครับหลังจบเกมก็ได้มีการมอบรางวัลให้กับทีมชนะนั่นก็คือทีมของฟาบิโอคานาวาโรนะครับที่ชนะไปถึง8-5ครับแล้วก็ต้องไปดูกันต่อครับว่าทีมของลุยส์ฟิโก้นั้นจะสามารถหานักเตะดีๆเข้าสู่ทีมครับแล้วก็ผลงานจะดีขึ้นหรือเปล่าครับในซีรีส์ต่อไปครับสำหรับแมตช์การแข่งขันฟุตบอล Golden Legend Series ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะของทีมคานาวาโรครับที่เอาชนะทีมฟิโก้ไปได้8-5ครับทัวร์นาเมนต์ต่อไปครับไปตามชมกันได้สำหรับการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นจีนแล้วก็มาเลเซียครับวันนี้กลับไปที่รายการ Sport Today ครับนั่นก็เป็นบรรยากาศครับครับสำหรับที่ไม่เคยมีโอกาสเห็นพวกเขาเหล่านี้เล่นกันจริงๆก็มาเล่นกันให้ดูแบบเป็นออลสตาร์เลยนะครับและทีมงานของเราก็ไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาฝากท่านเหมือนเดิมครับช่วงนี้ครับมาติดตาม True Sport Today ครับลาลิก้าคืนนี้มี2คู่ครับไอบากับอัลเมเรียครับ5 ทุ่มฮะอัลเมเรียในม่วนสุกเล่นโคบาเดเรธีรศิลป์ลงด้วยใช่ยิงไปแล้วนะครับเหลือคืนนี้ลุ้นว่าจะลงหรือเปล่าเดอร์บานเต้กับเฮตาเฟ่ครับ1:00ช่อง True Sport HD 2ครับแล้วก็เซเรียอามี2คู่เหมือนกันครับกายารีกับเกียโว1:00ครับแล้วก็เวโรนาซัมโดเรีย3:00เอ็นเอฟแอลครับแอตแลนต้ากับกรีนเบย์ครับ8:30NBA บอสตันกับวอชิงตันครับ7:00 NBA TVแล้วก็เป็นเทนนิสครับ International Premier Tennis League Micromax Indian Aces กับ UAE Royals ตามรายการของเรากันเพิ่มเติมได้นะครับผ่าน facebook.com/sptoday เป็นแฟนเพจของรายการ Sport Today เข้าไปติดตามกดไลค์ได้เลยนะครับวันนี้เราปิดท้ายให้ไปดูคลิปในช่วงของ World Motion เป็นคลิปหวัดเสียวหน่อยครับเป็นลีลาการกระโดดลงมาจากตึกด้วยลีลาแบบสุดท้าทายนะครับแล้วก็พบกับรายการของเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับครับเวลาเที่ยงแล้วก็19:30 นวันนี้เรา2 คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ